เกิดน่ารู้คู่เกษตรไทยวันนี้นะครับพบกับผมโอ๊ตยศธรครับผมจ๋าเมืองคอนครับผมครับผมพี่จ๋าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจอกันประจำเลยครับผมนั่นคือเรื่องของเพี้ยไฟครับไรแดงครับแล้วก็พวกเพี้ยแมงวีขาวครับแมลงฝากดูดครับนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วพืชที่เจอพี่จ๋าครับพี่จ๋าแบ่งกลุ่มได้ไหมว่าพืชกลุ่มไหนที่เจอปัญหาเรื่องพวกนี้บ้างถ้าเราสามารถแบ่งกลุ่มได้นะฮะก็คือก็หนึ่งก็คือพวกไม้ผลก่อนนะฮะหนึ่งไม้ผลแล้วก็รองลงมาก็คือจะเป็นพวกพืชผักครับเนี่ยแหละฮะพืชผักนี่รู้สึกว่าจะเจอเยอะมากกว่ากลุ่มไม้ผลครับครับผมตระกูลพืชล้มลุกครับกับไม้ยืนต้นครับผมนะครับอ่ะอย่างของกรณีของเขาเรียกว่าไม้ยืนต้นแล้วกันเนาะที่ว่าเป็นพวกมะนาวครับนะครับส้มโอทุเรียนทุเรียนครับผมจริงๆก็คือพืชทุกอย่างครับที่มีดอกใช่ไหมครับพี่จ๋าที่เป็นไม้ใหญ่เนี่ยปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจอเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยลักษณะพี่จ๋าพอบอกเลยไหมครับว่าลักษณะเด่นที่มันแสดงออกมาเวลาเจอพวกกลุ่มแมลงปากดูดเนี่ยนะครับเข้าไปทำลายอย่างในดอกของทุเรียนเจอเป็นยังไงพี่สำหรับในดอกของทุเรียนเนี่ยนะฮะถ้าพวกเพี้ยไฟหรือว่าแมลงปากดูดไปทำลายเนี่ยนะฮะก็สังเกตง่ายคือจะเป็นระหว่างมันจะเข้าไปทำลายปุ๊บคือแมลงพวกนี้ จะไปดูดกินน้ำเลี้ยงนะฮะของต้นไม้หรือว่าต้นพืชที่ออกดอกมานะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะก็คือพืชที่ถูกกินถูกดูดกินน้ำเลี้ยงไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็จะร่วงไปนะครับผมแล้วแมลงพวกนี้เนี่ยฮะส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงที่แดดจัดๆมากครับฤดูร้อนครับฤดูร้อนเนี่ยนะฮะครับผมเนี่ยนะอย่างของเขตผมที่เจอนะครับพี่จ๋าก็คืออย่างในกลุ่มของมะเขือนะครับยกตัวอย่างนะครับในกลุ่มของมะเขือเวลาเจอพวกแมลงวีขาวลงนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะว่าจะไปทำลายเรื่องของการผสมเกสรนะครับแล้วก็เรื่องของทำให้เกิดนอนนะครับหลายอย่างตามมาแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกกลุ่มแมลงปากดูดไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟไรแดงส่วนใหญ่จะมาพร้อมๆกันนะครับก็ดูง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเพี้ยเข้าทำลายก็ใบจะกรอบขึ้นใบจะหยิกขึ้นถูกต้องนะครับครับผมหากว่าเป็นไรแดงเขาทำลายนะครับใบก็จะหยิกลงครับนะครับแต่บางทีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบอกว่าโอ้โหมาทั้งสองอย่างเลยทั้งหยิกขึ้นหยิกลงเลยนะครับแปลว่าการทำลายของเพี้ยก็ค่อนข้างจะรุนแรงรุนแรงนะครับไรก็ค่อนข้างจะรุนแรงครับแล้วทีนี้ครับพี่จ๋าครับในส่วนของการสังเกตครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวของเพี้ยเข้ามาทำลายครับหรือว่าไรเข้ามาทำลายครับดูด้วยตาเปล่าได้ไหมพี่จ๋าสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะสำหรับในพวกไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยนะฮะครับผมเราสังเกตง่ายๆคือจะเป็นว่าเราดูที่สภาพแวดล้อมนะฮะถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยช่วงไหนที่ถ้าฝนตกชุกก่อนปุ๊บแล้วก็จะมีเว้นช่วงถ้าเว้นช่วงเสร็จปุ๊บนานๆเนี่ยแล้วก็แดดจ้าเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับผมก็คือจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงพีคนะก็คือเป็นช่วงเหมาะแก่การระบาดเหมาะแก่การระบาดแล้วก็เหมาะแก่การโจมตีของพวกเพี้ยไฟไรแดงครับผมนั่นแหละฮะปัญหาพวกนี้ก็จะมีมาให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรปวดหัวครับอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าพืชที่เราปลูกกันส่วนใหญ่เจอหมดครับแต่จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้นก็เป็นขึ้นอยู่กับอาการที่พืชแต่ละอย่างจะแสดงออกมานะครับหรือว่าถ้าเป็นในกลุ่มของไม้ผลที่เจอปัญหากันเลยนะครับก็คือทำให้ลูกลักษณะผิวไม่สวยผิวลายเลยฮะมะนาวนี่เด่นชัดที่สุดครับผมมังคุดก็เหมือนกันมังคุดเด่นชัดไหมพี่เด่นชัดฮะเด่นชัดเลยฮะมังคุดนี่อาการเป็นยังไงพี่จ๋ามังคุดนี่ผิวเนี่ยจะไม่มันเลยฮะผิวนี่จะคือเขาเรียกว่าจะตกสะเก็ดหรือจะคือเขาเรียกว่ากากากนะฮะกากนะฮะดังนั้นในส่วนของบริษัทเม็กซิโกเราเองนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถที่จะป้องกันไม่ว่าจะเป็นเพี้ยไฟไรแดงนะครับกลุ่มแมลงปากดูดนะครับเป็นเพี้ยอ่อนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับผมนะครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวปลัสโกปลัสโกใช่ครับครับตัวนี้เด่นยังไงครับพี่จ๋าตัวนี้นี่นะฮะคือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเลยนะฮะแล้วก็มีความเข้มข้นของปริมาณของเนื้อสารค่อนข้างที่จะมากนะครับอัตราการใช้ของปลัสโกนะฮะผมแนะนำเลยนะว่าอัตราการใช้ตรงนี้นะฮะ10กรัมต่อน้ำ20ลิตรครับนะฮะหรือว่า1ซองเนี่ยของเรามันมีเป็น100กรัมอยู่ละ100กรัมหรือว่า1ซองเนี่ยให้ผสมน้ำได้เลยคือ200ลิตรนะฮะแล้วจุดเด่นตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดมาแล้วนะว่าจุดเด่นตรงนี้น่ะคือตรงไหนนะคือ
ตัวปัสโก้นั้นเป็นยาเย็นนะฮะสามารถฉีดพ่นในช่วงไม้ผลเนี่ยนะฮะไม้ผลหรือว่าไม้ยืนต้นเนี่ยในช่วงที่ออกดอกได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อดอกนะครับผมตรงนี้ครับหากว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเจอปัญหาเรื่องของเพี้ยไฟไรแดงแมลงปากดูดนะครับก็คิดถึงปัสโก้นะครับครับเกตหน้ารู้คู่เกษตรไทยนะครับในช่วงต่อไปจะเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องอะไรนะครับรอติดตามชมนะครับLike.